สบายดีนะสบายบ้างไม่สบายบ้างเลยงี้แหละเราอยู่กันตามกำลังของเราอันนี้ก็22แล้วเนาะ22วันอาทิตย์แล้วค่อนเดือนแล้วนะค่อนเดือนแล้วอีก 8-9 วันนี้ก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะปีไอเดือนหน้ายิ่ง28วันปีหน้ายิ่งน้อยกว่าวันอีกนะก็เห็นนะก็อยู่กันไปอ่ะนะก็เมื่อวานนี้ได้ยินได้ฟังเขาพูดถึงวัฒนธรรมจีนนะก็มีทั้งภาษาที่เอามาใช้ทั้งฤกษ์ยามต่างๆโอ้โหละเอียดยิ่งกว่าคนไทยอีกนะคนไทยว่าละเอียดแล้วนะดูฤกษ์ดูยามดูตกฟากดูของเขาละเอียดยิ่งกว่าเขามองไปถึงธาตุน้ำธาตุไฟโอ้โหมันแบบสินแสเขาถึงต้องเรียนทุกอย่างนะพวกหมอดูของจีนเนี่ยนะหมอจีนนี่ก็ละเอียดนะละเอียดมากฉะนั้นแต่ว่าดูแล้วก็ทางวัฒนธรรมทางตะวันออกนี่จะค่อนข้างจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของจิตวิญญาณเนาะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของจิตวิญญาณที่มีจิตเป็นประธานใช้จิตเป็นประธานนะจะคำนึงถึงความรู้สึกนะคำนึงถึงความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่นะมันก็จะเชื่อมโยงไปหมดในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแม้แต่การตั้งชื่อต่างๆนะการกำหนดหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโยงไปหาตัวจิตวิญญาณหมดเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นตัวประธานเป็นตัวประธานเป็นตัวนำนะอันนี้สำคัญนะถ้าเราไม่ใช้จิตเราเป็นประธานเอาประธานแล้วก็พัฒนาจิตของเราให้กำหนดรู้นะให้รู้ในปัจจุบันของเรามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราผิดทางผิดทิศผิดทางได้กำหนดเป้าหมายไม่ถูกนะอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านศาสนาเนี่ยเขาจะเอามาใช้กันเป็นปกตินะถ้าเข้าไปไม่ถึงตัวจิตนะเข้าไปไม่ถึงจิตไม่สามารถที่จะขัดเกลาจิตนะตัวจิตที่มันเป็นจิตที่ไม่ดีที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยนะที่ว่าเป็นตัวกิเลสที่มันสั่งสมมาเนี่ยถ้าไม่มีการขัดเกลามันนะถ้าไม่มีการขัดเกลาเจ้าตัวกิเลสหรือว่าให้มันออกไปให้มันสลายไปจริงๆมันก็ไม่สลายไปไหนอะนะมันเป็นแต่เพียงว่าเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ทำให้มันเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากจิตที่มันเคยสั่งสมมาไม่ดีอ่ะนะสั่งสมมาไม่ดีแล้วเราก็มีจิตอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นปัญญาที่เป็นความที่เป็นปัญญาที่เป็นที่รู้ที่เป็นตัวรู้นี่แหละตัวรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่แหละนะเมื่อก่อนเนี่ยมัน
มันหลอกนะรู้จริงแต่ภายนอกนะแต่ภายในเนี่ยมันหลอกตัวเองอยู่นะเพราะมันซ่อนไว้นะถึงต้องมีสาสวะมีอนาสวะมีสายะอนุสัยนะมีอนุสัยมีความเป็นอัตตาที่มันนอนเนื่องนะนอนเนื่องอยู่ในจิตวิญญาณของเราไม่รู้มากน้อยแค่ไหนอ่ะนะแต่ว่าที่แน่ๆ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเรานะว่าคนเรานี่เกิดมามีกระดูกกองเท่าภูเขานะมีน้ำตาสี่มหาสมุทรนะเป็นยังไงนะเยอะไหมการเกิดมาเราเกิดมาแล้วนะนะกระดูกกองเท่าภูเขานี่มันไม่ธรรมดานะนะเนี่ยก็เราก็ทุกมานะทุกมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติวนเวียนกันมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่รู้เท่าไหร่เนาะนะอันนี้ก็เป็นชาติหนึ่งนะเป็นหนึ่งในชาติและชาติหนึ่งของเราที่เรามานั่งอยู่ปัจจุบันตรงนี้นะจนกว่าจะเปลี่ยนร่างนี่นะเมื่อเทียบกับวัฏสงสารแล้วนิดเดียวนะนิดเดียวไม่ได้นานนะไอ้ร้อยปีที่เรามาอยู่กันตรงนี้นะนะอย่าคิดว่านานนะคิดว่ามันนานนะยิ่งเราไปฟังไอ้คนที่เขาคำนวณวันเวลานาทีวินาทีโอ้โหเรายิ่งจะเห็นชัดเลยนะเราใช้ไปกี่วินาทีแล้วเราใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วนะปีหนึ่งมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งก็24ชั่วโมงเห็นไหมแล้วปีหนึ่งอ่ะก็คูณ24เข้าไป365วันนั่นแหละแล้วเราก็หักออกสิวันหนึ่งแล้วก็หักออกทุกวันหักออกทุกวันนะนี่คือปีหนึ่งนะแล้วถ้าเราอยู่ต่อไปอีกอ่ะเราอยู่ต่อไปอีกนะถ้ายังไม่หมดแล้วก็หักออกไปเรื่อยๆหักออกไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ส่วนที่นี่แหละมันคือการขับเคลื่อนชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยนะเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยที่พาเราดำเนินไปเนี่ยนะไอ้ร่างกายที่มาอาศัยในชาตินี้ก็พักยกนะเหมือนเป็นการพักเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยเดินทางแล้วเราก็ไปพักริมทางอ่ะนะไอ้พักริมทางนะชาติหนึ่งมาปุ๊บนี่ก็เจอแล้วร่างนี้นะจะสร้างร่างนี้ตรงนี้แหละนะก็เจอพ่อคนนี้เจอแม่คนนี้เจอพ่อคนนี้แม่คนนี้ญาติคนนี้อยู่ตรงนี้อยู่บ้านนี้นะนะแล้วมีอาชีพอย่างนี้มันก็ไปเอามันตรงนี้แหละว่างั้นนะก็ได้ศึกษาตรงนั้นแหละแล้วก็จะเดินทางไปแสวงหาใหม่นี่เหมือนเราอยู่บ้านนะเราอยู่บ้านมีพ่อมีแม่ใช่ไหมพ่อแม่ทีนี้เราก็อพยพหาที่ใหม่สินะในร่างเป็นๆนี่แหละนะก็จากบ้านมาก็มาวัดนี่แหละนะ ก็มาที่ที่สองในชาตินี้นะที่ที่สองเพื่ออะไรเพื่อจะมาสร้างเสบียงใหม่นะมาสร้างพาหนะใหม่มาสร้างพาหนะใหม่ของเราในบั้นปลายชีวิต
ที่จะไปสู่ไปหาพบหน้านะทีนี้นะอันนี้เรากำลังจะเดินทางต่อนะเนี่ยนะกำลังจะสร้างพาหนะต่อนะแต่มันจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่รู้อ่ะนะจะลงนรกหรือมันจะขึ้นสวรรค์ถ้าสร้างไว้ดีนี่ไปไม่รอดนะตกนรกเลยนะต้องสร้างให้ดีต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งนะไปให้ตลอดรอดฝั่งเดี๋ยวจะไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วก็เอาละมันตรงนี้แหละนึกว่าเป็นดอกบัวดอกบัวโดดลงไปป่ากงจักรแล้วยุ่งเลยนะนะเนี่ยมันสำคัญนะตัวจิตตัวรู้เนี่ยนะพาจิตวิญญาณที่พาเราไปได้นี่นะนะนี่แหละคือเราก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณนะเรารู้แต่ปัจจุบันนะปัจจุบันที่เรากำลังจะสร้างอยู่ตอนเนี้ยนะสร้างอยู่ตอนนี้คือสร้างอะไรก็สร้างไอ้ที่เป็นตัวสร้างแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวจิตที่กำลังสร้างอยู่ตอนเนี้ยนะสร้างจิตของเราสร้างตัวไหนขึ้นมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาหรือตัวรู้ตัวนี้ก็เรียกว่าวิชานะวิชาวิชานี่แหละตัววิชาคือตัวสิ่งที่มันจะได้อาศัยนี่แหละนะมันจะไปเราไม่รู้ล่ะว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะแต่ถ้าเรามีวิชาแล้วเราก็จะสร้างเป็นสร้างได้สร้างเกิดให้เกิดได้นะสร้างให้มันดีกว่าที่เราไปเจอแล้วเราก็คิดว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรามีวิชาแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างให้มันดีได้จากไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไปสร้างให้มันดีขึ้นมาได้เหมือนกับเรามีปัจจัยที่ได้มาเจอกันนี่แหละในชาติเนี้ยคล้ายๆกันนะที่เรามีปัจจัยที่ได้มาเจอกันเมื่อก่อนอาจจะผิดพลาดไปนะมันก็มีปัจจัยที่ให้เราวนเวียนมาเจอกันแล้วก็มาสร้างสิ่งที่ดีๆร่วมกันเพื่อเป็นภาวะปัจจัยให้มันแข็งแรงให้มันเกิดความมั่นคงให้ได้นะอันนี้แหละคือถ้าเราฝึกสร้างในสิ่งที่มันรู้นะไอตัวปัจจุบันก็คือตัวสัญญานี่แหละนะตัวสัญญาหรือตัวปัญญาตัวสัญญาก็หน้าที่ของมันก็มีตัวจำในอดีตนะเป็นอดีตเรียกว่าสัญญานะอันอีกความหมายหนึ่งก็คือปัจจุบันก็คือกำหนดรู้การกำหนดรู้ที่เป็นปัจจุบันตัวนี้แหละก็เป็นตัวสัญญาที่พาให้เราไปเดินขับเคลื่อนไปนะขับเคลื่อนไปเหมือนกับเราสวดมนต์นั่นแหละที่เป็นผิดถูกๆนั่นแหละเพราะว่าการกำหนดรู้เราบกพร่องนะบางทีมันเผลอไปนึกถึงเรื่องใหม่เรื่องอื่นทั้งที่เราก็น่าจะกำหนดรู้ที่ปัจจุบันใช่ไหมล่ะนะพอเราไม่กำหนดรู้ที่ปัจจุบันเราไปกำหนดรู้กับไอเรื่องราวต่างๆที่มันถูกสังขารขึ้นมาปรุงขึ้นมานะมันก็พาไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อ่ะนะเรื่องที่ยังไม่มียังไม่ปรากฏยังไม่เกิดเราก็ใจมันก็ไปตรงนั้นมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปนะนั่นแหละมันก็ไปสังขารตัวที่มันไม่มีมันไม่เกิดแต่ตัวปัจจุบันเนี่ยคือตัวจริงเนี่ยตัวจริงตัวที่มันควรจะกำหนดรู้ตามเนี่ยตามรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เอาดึงจิตเข้ามานะถ้าเราฝึก
ถ้าเราฝึกกำหนดรู้ปัจจุบันเนี่ยมันสั่งสมอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวรู้ที่ อันนี้ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วนี่ พอรู้ว่าตัวเองน่าจะไอก็ต้องรีบกินน้ำไม่งั้นจะไอเดี๋ยวมันก็จะสะดุดนะก็มีอาการนะมีอาการที่รู้สึกว่าเออมันแห้งมันจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะก็เอาตามสูตรที่เราว่าอยู่ไหนล่ะน้ำเกลือไอ้มรกตนี่สามหยดเหรอเดี๋ยวมากไปเดี๋ยวตีกลับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึง จะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอิทัปปัจจยตานะเป็นสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้นะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็จึงดับตามอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ตัวนี้แหละนะที่พ่อครูท่านได้พูดถึงวันก่อนแต่ไม่ได้ลึกซึ้งเท่านั้นนะนะไอ้ความลึกซึ้งก็ให้พ่อครูนะเราก็ฟังตามเพราะว่าโยงไปแต่ละเรื่องของพ่อครูนี่บางอย่างเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะนะเราก็ตามไม่ทันนะแต่ถ้าตามทันก็ดีนะก็เราก็จะเริ่มตรงที่อวิชชานี่แหละนะตัวอวิชชาก็คือความไม่รู้นะตัวไม่รู้ในอวิชชา8เนี่ยนะในตัวอวิชชา8ความเป็นอวิชชาเนี่ยนะที่มันเกิดความไม่รู้นี่มันไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าทุกข์ไม่รู้ว่าสมุทัยในไม่รู้ว่านิโรธไม่รู้ว่ามรรคไอ้ไม่รู้ว่านิโรธไม่รู้ว่ามรรคองค์8นะไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ในอดีตนะแล้วก็ไม่รู้ในอนาคตแล้วก็ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตและไม่รู้อิทัปปัจจยตานะนะก็คือปฏิสมุปบาทนี่แหละนะไม่รู้8ข้อ8ลักษณะนะอันนี้คือความไม่รู้แต่เบื้องต้นเราก็รู้ว่าเราต้องเอาให้ได้ก็คืออริยสัจนี่แหละเราต้องรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยตัวนี้เนี่ย4ตัวแรกที่เราจะต้องรู้ให้ได้นะถ้ารู้แล้วมันจะรู้อดีตนะอดีตก็คือสภาวะเดิมๆเก่าๆของตัวเองนะมีอดีตมาแบบไหนยังไงก็คือลักษณะสภาพที่เราบุพเพไปในส่วนของอดีตเนี่ย เราจะเห็นตัวอดีตได้ก็เพราะว่าจิตของเราอะจะต้องว่างนะจะต้องว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นอดีตมากเท่านั้นนะไอในความว่างเนี่ยไอที่เราเข้าไปหาความว่างความจบความหมดยิ่งเราขัดออกขัดเกลาออกละออกเนี่ยไอตัวที่ละออกตัวนี้แหละคือตัวที่มันมาทำให้เราไม่รู้ไอ้ตัวที่กำลัง
เรากำลังเอาออกเนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปหาความรู้นะแต่ตัวที่เราต้องละออกก็คือตัวที่มันทำให้เราไม่รู้ก็คือกิเลสนะตัวกิเลสนี่แหละมันทำให้เราไม่รู้แต่ถ้าเราขัดมันออกเอามันออกเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ไอ้ตัวจิตที่มันไวตัวจิตที่มันไวนี่แหละไอ้ความไวตัวเนี้ยมันไวยิ่งกว่าแสงนะมันไวยิ่งกว่าแสงพอความไวยิ่งกว่าแสงเนี่ยมันจึงเห็นอดีตได้นะไอ้ที่อดีตเนี่ยมันก็คือกิเลสที่เราสั่งสมมานะคือถ้าเราไอ้ความที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นในตัวอดีตตัวที่มันยึดเนี่ยนะตัวที่มันเข้าไปยึดมันก็คือพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันยังมีอดีตที่มันเคยติดไว้อ่ะมันติดไว้มันยึดไว้เนี่ยมันยังมีอีกถ้าเราไม่เอาพอเราเห็นตัวปัจจุบันที่มันกำหนดรู้ว่ามันเป็นของเราเป็นอุปทานเก่าของเรามันเป็นตัวยึดเก่าของเราเราก็ต้องเอามันออกนะพอเอามันออกปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะเข้าไปกำหนดรู้ปุ๊บเข้าไปมันก็จะเป็นอดีตก็จะไปเห็นความยึดความติดที่มันเป็นอดีตของเรานะนี่แหละที่เรียกว่าสัมผัสภาพนะสัมผัสภาพที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไวกว่าแสงคือเอามันออกปุ๊บเนี่ยสลายมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกำหนดรูปเพิ่มต่อปุ๊บไปอีกมันก็จะไปปุ๊บไปอีกอย่างเงี้ยความไวกว่าแสงมันเป็นประมาณนั้นนะนั่นแหละรู้อดีตนะรู้ความเป็นอดีตรู้อนาคตนะพอรู้อนาคตปุ๊บนี่มันจะเห็นเลยว่า อนาคตก็คือสิ่งที่จริงๆก็คือสิ่งที่มันไม่มีนั่นแหละนะก็คือสิ่งที่มันไม่มีไม่เกิดยังไม่เกิดนะแต่มันเป็นตัวกำหนดรู้เป็นตัวกำหนดรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้รู้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราเข้าไปรู้อนาคตได้ก็เพราะว่าเราเห็นความเป็นปัจจุบันของเรานะเห็นความเป็นปัจจุบันของเราแล้วเราสามารถเข้าไปกำหนดรู้อนาคตได้ว่าปัจจุบันนี้ศูนย์นะถ้าปัจจุบันนี้มันไออดีตที่เราผ่านมาเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยที่เรากำลังเดินเนี่ยเรากำลังล้างเนี่ยกำลังละเนี่ยเอาให้มันหลุดออกไปเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยทีนี้อนาคตที่มันจะกำลังเดินไปเนี่ยกำลังจะเดินไปเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราละตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปมันก็จะต้องละได้มันก็จะต้องกำหนดรู้ว่าถ้าเราสั่งสมปัจจุบันได้เรากำหนดรู้ว่ามันละได้มันลดได้อนาคตมันก็ต้องลดได้นะมันจะกำหนดรู้อย่างนั้นเลยนะ มันจึงไม่กลัวว่าจะลดไม่ได้จะฆ่ามันไม่ได้เพราะว่าตรงปัจจุบันเราก็กำลังฆ่ามันว่างมันไอ้ทำลายมันได้นะฉะนั้นอนาคตมันก็ต้องทำได้ได้ฉะนั้นปัจจุบันที่อดีตที่ผ่านมานะแล้วเราก็ทำลายปัจจุบันได้นะทำลายกิเลสตรงที่ปัจจุบันได้นั่นก็แปลว่าอนาคตมันก็ต้องได้ฉะนั้นการรู้อนาคตเนี่ยมันก็คือจากปัจจุบันกำหนดปัจจุบันไปถึงตัวอนาคตนะพอรู้ถึงอนาคตปุ๊บนี่มันก็จะเลื่อนมันก็จะมีรายละเอียดที่รู้ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือทั้งอดีตอนาคตจริงๆอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นตัวคาบเกี่ยวกันระหว่างอดีตรู้อดีตรู้อนาคตนะรู้อดีตรู้อนาคตนะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราลดหรือว่าละได้ทุกตัวในปัจจุบันที่เรากำหนดรู้เนี่ยความแข็งแรงตัวนี้แหละมันจะสั่งสมสั่งสมพอสั่งสมปุ๊บมันก็กลายเป็นอดีตมันก็จะกลายเป็นอดีตนะก็รู้อดีตเป็นอดีตใหม่ละเป็นอดีตใหม่ไปเรื่อยๆอดีตใหม่ไปเรื่อยๆอดีตใหม่ไปเรื่อยๆนะทีนี้ปัจจุบันกับอดีตมันก็ให้เห็นว่าปัจจุบันของเราก็ทำร้ายมันจัดการมันนะจัดการกิเลสนะกิเลสหรือว่าอัตตาของเราขัดเกลามันเนี่ยเราขัดเกลาตรงที่ปัจจุบันแป๊บเดียวนิดเดียวมันก็จะเป็นอดีตแหละวินาทีนึงก็เป็นอดีตแหละนะผ่านไปวินาทีนึงก็เป็นอดีตแหละนะนาทีนึงชั่วโมงนึงวินาทีนี่มันเป็นอดีตไปแล้วแล้วชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะอดีตเท่าไหร่นะมันก็จะยืดออกไปอีกใช่ไหมมันก็จะรู้ว่าเราสั่งสมผ่านไป1วันแล้ววันนึง1วัน2วัน1เดือนเรื่องนี้มันเริ่มจะหายไปละหายไปละการเวลามันก็หายไปเรื่อยหายไปเรื่อยใช่ไหมล่ะหายไปเรื่อยเรารู้ปัจจุบันแล้วก็จะเห็นอดีตรู้อดีตไปด้วยนะแล้วพอรู้อดีตไปกำหนดรู้อนาคตทีนี้อ้าวอดีตเราก็หายไปแล้วอ่ะอดีตมันก็หายไปแล้วอนาคตมันก็จะมันจะเหลืออะไรกับไอ้อนาคตกับไอ้เจ้าตัวกิเลสเดิมนี่แหละมันก็จะหายมันก็จะไปมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วปัจจุบันอดีตมันก็ยังไปแล้วมันยังหายไปแล้วงั้นอนาคตแน่นอนมันต้องไปมันไม่เหลือหรอกนะมันไม่เหลือแน่ๆนะแล้วรู้ต่อไปอีกก็คือรู้ในสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้นะอธิบายในความเป็นความเกิดความดับของตัวเองได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ขนาดนี้เนี่ยมันก็คือวิชานะความรู้ที่เป็นวิชาที่มันเกิดจากการลดละขัดเกลาของเรานะลดละขัดเกลาของเราตัวนั้นแหละคือวิชาแต่ถ้าเราไม่รู้นะตรงกันข้ามกันก็คือไม่รู้เลยนะไม่รู้อริยสัจ4ก็ไม่รู้นะอริยสัจ4ก็คือขบวนการของการลดละเลิกใช่มั้ยล่ะอริยสัจ4พอลดละเลิกมันก็ถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4มันก็ไม่รู้อดีตแล้วก็ไม่รู้อนาคตแล้วก็ต้องไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตนะเอ้าไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตแล้วทำไมไม่รู้ทั้งสองอย่างก็แสดงว่าไอ้อย่างหนึ่งไอ้ถ้าเป็นทีละอย่างอย่างอดีตกับอนาคตมันก็เทียบกันระหว่างปัจจุบันกับอนาคตก็เทียบกันระหว่างปัจจุบันกับอดีตแต่ถ้าเป็นทั้งอดีตและอนาคตก็คือมันก็ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเกิดการเปรียบเทียบกันอันนี้คือการตรวจสอบเป็นตัวตรวจสอบดังนั้นความตรวจสอบตัวนี้ชัดเจนของเราแต่ละคนว่าไอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุเพราะอะไรผลจึงเกิดอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ต่อไปก็เพราะว่าเราจะต้องสร้างเหตุอีกเหตุหนึ่งเพื่อจะให้เกิดผลที่ดีขึ้นต่อไปอย่างไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละคืออิทธัปปัจจยตานะเหตุปัจจัยที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปผลมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราคือถ้าเราไม่รู้เป็นขั้นตอนอย่างนี้นะถ้าไม่รู้ก็คืออวิชชาที่มันก็จะมัวมัวหลงหลงนะแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้อะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรเป็นตัวเกิดอะไรเป็นตัวดับ
แล้วจะดับอะไรนะและจะให้อะไรเกิดจะเพิ่มเอาอะไรเอาอะไรให้มันเกิดขึ้นและจะเอาอะไรให้มันดับนะเราก็สามารถที่จะกำหนดได้แล้วนะนี่แหละคือเราสามารถกำหนดรู้เหตุและผลให้มันเกิดดับได้นะนี่คือวิชานะตัววิชาฉะนั้นอวิชชาเนี่ยก็คือไม่รู้ตั้งแต่แรกอริยสัจ4มันก็ไม่รู้ทั้งขบวนการทั้งหมดเลยนะฉะนั้นปัจจุบันเบื้องต้นของเราเนี่ยจึงต้องมีความเป็นอริยสัจ4ต้องทำความเข้าใจความเป็นอริยสัจ4ต้องเกิดความเข้าใจนะต้องเกิดความเข้าใจในสภาวะของมันนะอย่างบางทีไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือความไม่รู้นะคือไปจะกินทั้งหมดเลย กินทั้งหมดเลยงั้นต้องให้แกเอาทีละหน่อย ไม่ได้กำหนดรู้ขณะไหนที่ตัวเองจะต้องไอจะต้องมีอาการมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันมันไปหาอนาคตตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่ได้ฟังตัวเองสังขารนะสังขารธรรมชาติของคนเนี่ยมันก็จะมีการสังขารนะไม่ว่าจะเป็นวิชาหรืออวิชาก็ตามนะหรือจะเป็นอวิชาก็ตามนะคือถ้ากว้างๆนะถ้ากว้างๆเป็นไปได้ทั้ง2อย่าง2ทางนะทั้งโลกีก็ได้เป็นโลกุตระก็ได้ก็คือสังขาร3ในตัวสังขาร3มันก็มีกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารหรือจิตสังขารนะหรือจิตสังขารนะอันนี้คือการปรุงแต่งแบบไอ้นี้กลางๆนะไอ้นี้กลางๆนะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาละเราก็เข้าใจนะเข้าใจความเป็นวิชาความเป็นอวิชานะคือทันทีที่รู้มันก็เกิดวิชาขึ้นมาแล้วล่ะความว่ารู้เนี่ยนะเราเข้าไปกำหนดรู้เข้ากำหนดรู้ในปัจจุบันในความเป็นทุกข์นะแล้วก็กำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เกิดความรู้ที่จะต้องมันก็จะต้องดับทุกข์ให้ได้นะแล้วก็จะต้องสั่งสมลงไปอีกว่าอย่าให้มันเกิดอีกนะอย่าให้มันเกิดอีกก็คือมรรคนะก็คือมันก็เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเกิดการสังขารนะถ้าจะเริ่มต้นเกิดการสังขารมันก็ต้องสังขารตั้งแต่กายนั่นแหละขึ้นมานะกายก็คือตัวองค์ประชุมนะปัจจุบันกายของเราเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรู้องค์ประชุมตรงที่ปัจจุบันของเราเนี่ยหยาบตรงเนี้ยนะองค์ประชุมของเราตอนนี้มีอะไรบ้างนะเนี่ยคือปัจจุบันให้เราได้เข้าไปกำหนดรู้ตัวเนี้ยนะเข้าไปกำหนดรู้ตัวเนี้ยว่าเรากำหนดรู้แล้วเราจะเอาส่วนไหนมาให้มันเกิดการสังขารขึ้นมานะรู้องค์ประชุมตัวนี้นะ วจีสังขารก็เป็นการสังขารที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดนะวจีสังขารเนี่ยนะแต่มันรู้หยาบขึ้นมาแล้วล่ะว่าจะให้มันออกมาเป็นคำพูดนะเป็นคำพูดแบบไหนนะเป็นคำพูดแบบไหนในสภาวะปัจจุบันของเราอะนะนะในสภาวะปัจจุบันของเราฉะนั้นตัวที่จะให้พูดหรือไม่พูดนี่คือถ้าเป็นพูดออกมาปุ๊บนี่ถ้าพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกายสังขาร
นะกายสังขารที่แต่ว่าวจีสังขารนี่มันเป็นกายในนะตัววจีสังขารนี่นะเป็นตัวกายในอยู่นะยังเป็นตัวกายในอยู่ยังไม่ออกมาแปลกายนอกนะถ้าเป็นกายนอกก็พูดออกมาเลยนะพูดออกมาเป็นภาษาเลยนะอันนี้ก็สังขารตัวเนี้ยแล้วก็มันก็เกิดจากมโนไอตัวจิตสังขารของเรานั่นแหละนะตัวจิตสังขารจนมันมาเป็นวจีสังขารจึงออกมาเป็นกายสังขารนะคือการปรุงแต่งทีนี้ไอ้นี้มันเป็นตัวกลางๆนะสังขาร3นี่นะมันกลางๆจะเป็นโลกีก็ได้จะเป็นโลกุตระก็ได้ทีนี้ทางโลกุตระปุ๊บนี่มันจะต้องเป็นอภิสังขารนะถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยจะต้องไปในทิศทางที่เป็นอภิสังขารอภิสังขารก็คือมีบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารนะต้องไปในทิศทางนั้นนะก็คือเราก็มีความเป็นโลกีและโลกุตระเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยนะอยู่รวมกันเนี่ยนะทีนี้โลกีที่มันไม่ดีนะที่มันไม่ดีเราก็ต้องกำจัดนะถ้ากำจัดโดยจิตใจของเราไม่ได้สุขทุกข์อะไรมันก็จะเป็นบุญเอ้ยมันก็จะเป็นกุศลนะเข้าใจนะตามทันนะตรงนี้นะคือถ้าเป็นโลกีที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะโลกีที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็เกิดการปรุงสังขารโดยที่ใจของเรานะใจของเราจิตของเราเนี่ยตัวจิตของเราไม่ได้เกิดสุขเกิดทุกข์อะไรนะมันก็จะเป็นกุศลไปมันก็จะสั่งสมเป็นกุศลไปนะกุศลไปในสิ่งที่มันดีแต่ถ้าจิตเรามันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์อริยสัจเลยนะทุกข์อริยสัจที่มันเห็นไปกำหนดรู้เข้าไปนะทุกข์อริยสัจทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์อริยสัจก็คือความติดความยึดของเรานะความติดความยึดอาจจะไปยึดที่ตัวโลกีนะคือบางทีมันเผินไงมันเผินว่าเอ๊ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราอ่านลึกลงไปอีกเอาดีโลกีแต่มันเป็นความยึดของโลกุตระเป็นตัวยึดตัวนั้นนะตัวนี้แหละคือถ้าเราพิจารณาไอ้ตัวสังขารเนี่ยตัวสังขารของเราอะสังขารแล้วนี่นะสังขารปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยเอออย่างนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นกุศลนะเราพิจารณาตัวสังขาร3เนี่ยดูการสังขารของเราคือสังขารไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีสุขมีทุกข์อะไรเป็นกลางๆอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามันสังขารเข้าไปแล้วไปเจอสัพพะไอ้ผัสสะที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวมากระทบมาทำให้มันไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยมันลงอ่านลงไปแล้วไปมากระทบปุ๊บอ้าวมันเป็นทุกข์นี่มันไม่ใช่ทุกข์เนี่ยมันตัวนี้มันเป็นอัตตาของเรามันเป็นตัวที่ทำให้มันเป็นเหตุให้เราต้องสั่งสมความทุกข์ของเรานี่อะไรเนี่ยอันเนี้ยคือตัวกำหนดรู้ความเป็นอริยสัจนะเราอ่านลงไปเนี่ยก็คือเห็นความทุกข์ตัวนี้แหละนะความทุกข์ตัวเนี้ยทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยเราความเป็นทุกข์อริยสัจเนี่ยจึงเป็นตัวกำหนดรู้ที่ว่าเรา
เราจะเข้าใจในความเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถึงแม้ว่าเป็นโลกีก็ตามนะโลกีเขาบอกว่ามันไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรตรงไหนแต่ถ้าเราเข้าไปถึงทุกข์อริยสัจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่ทุกข์อ่ะมันไม่มีว่ามันไม่ทุกข์แน่มันทุกข์ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสังขารที่มันจะเป็นอภิสังขารตัวนี้แหละคือตัวจะทำให้เราหลุดพ้นนะทำให้เราหลุดพ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เป็นโลกีก็ส่วนหนึ่งนะเราก็อยู่กับโลกีอยู่แบบกลางๆแบบว่างๆแบบจิตว่างๆสำหรับโลกีแต่สำหรับเข้ามาหาโลกุตระเนี่ยมันจะต้องเข้ามาหาในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องปรุงจะต้องสังขารเป็นอภิสังขารนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้มันมีอภิสังขารก็คือมันต้องรู้อริยสัจ4นะรู้อดีตรู้อนาคตมันต้องรู้กำหนดรู้ตัวนี้นะพอกำหนดรู้ตัวนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นในความเป็นบุญญาภิสังขารทำยังไงให้มันเกิดบุญญาภิสังขารบุญญาภิสังขารก็คือเราเข้าไปเห็นตัวที่ไม่เห็นก็คือไม่เห็นตัวที่เราเห็นก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์อริยสัจก็คือตัวอริยสัจที่มีตัวยึดนิดหนึ่งยึดน้อยหนึ่งยึดมากหรือยึดน้อยนะตัวที่มันเป็นยึดก็คือตัวสักกายะนะตัวสักกายะที่มันเข้าไปยึดพอเข้าไปยึดปุ๊บเนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยก็แล้วแต่มันก็เดี๋ยวมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นนะคือถ้ามันน้อยก็แสดงว่ามันอยู่ในระดับอรูปอยู่ในระดับสาสวะอยู่ในระดับอนุสัยนะที่เราเข้าไปว่ามันก็ถ้าเราปล่อยไปมันก็กลายเป็นเชื้อนะกลายเป็นตัวที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะฉะนั้นเราถึงต้องปล่อยมันไว้ไม่ได้นะปล่อยมันไว้ไม่ได้ในขณะที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ว่านี่คือตัวนี้แหละที่ตัวแม่เรายังยึดอยู่นะแม่มันยึดตั้งกระถางไว้ตรงนี้แล้วนะเล็งแล้วเล็งอีกเล็งแล้วเล็งอีกไม่จบสักทีนะไม่ตัดรอบสักทีนะนั่นแหละคือความเป็นอรูปเห็นไหมคือความเป็นอรูปเพราะมันคือความเป็นรูปไงความเป็นรูปความที่เก้าก็มันตรงนี้มันทิศนี้มันน่าจะเป็นตรงส่วนนี้เอ๊ะตรงนี้ไม่ดีมันน่าจะเอาส่วนนี้มาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนไม่ทุกข์นะใช่ไหมเรามองดูแล้วมันไม่น่าจะทุกข์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสำหรับคนไม่อ่านไม่ละเอียดเนี่ยนะคนไม่ละเอียดเนี่ยจะไม่เห็นนี่ตรงนี้เหมือนกันบางทีก็เผลอมันก็ตัดแล้วเอ้ยช่างหัวมันเถอะก็วางตรงไหนก็ช่างหัวมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีศิลปะเป็นมงคลอันอุดมสิอย่างเงี้ยเกิดว่ามันจะตีกลับไปกลับมาเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละคือความเป็นสังขารของเราทีนี้เราสังขารว่าความเป็นสังขารความปรุงแต่งเรารู้อยู่ปัจจุบันนะเรารู้อยู่ปัจจุบันทีนี้เนี่ยไอพอเราสังขารแล้วเนี่ยเราตัดรอบเรากำหนดรู้ว่าเอาแค่นี้แหละประมาณนี้แหละนะนี่แหละศิลปะของเราเอาประมาณนี้แหละนะไอที่เรากำหนดรู้ของเราจบที่ตัวเราเนี่ยนะไม่มีอะไรค้างละไม่มีอะไรยึดของเราละนะมันก็สมมุติทั้งนั้นแหละนะจะวางตรงไหนจะตรงทิศไหนมันก็เป็นสมมุติอันนี้เป็นปรมัตถ์เลยนะที่เข้าไปถึงตัวปรมัตถ์เราเลยนะอันนี้อย่าเพลินนะตรงนี้นะแต่เราต้องอ่านตัวจิตของเราที่เข้าไปสังขารมันสังขารแล้ว
สังขารอีกสังขารแล้วสังขารอีกก็เฉยยังเฉยอยู่ยังเฉยอยู่แต่ถ้ามันยังไม่เฉยมันเคยเฉยเอผ่านไปผ่านมาเอมันน่าจะเปลี่ยนใหม่อีกนะอะไรเงี้ยมันน่าจะเปลี่ยนใหม่อีกนะมันก็ไม่เฉยอีกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมมันกลับไปกลับมาเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะมีลักษณะอย่างนี้แหละแต่การสังขารเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นโจทย์ให้เราเข้าไปรู้ชัดเจนขึ้นฉะนั้นเนี่ยสายที่เขาหลับตาหรือว่าสายที่เขารู้สักแต่ว่ารู้ที่แบบเผลอๆน่ะนะไม่เข้าไปดูไม่เอาผัสสะไปเป็นปัจจัยนี่นะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไอตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ให้มันเกิดการขับเคลื่อนไปเนี่ยแล้วบางทีรู้ปุ๊บตัดรู้แค่นั้นแหละพอละนะมันก็ไม่มีผัสสะเพิ่มผัสสะที่มันลึกลงไปก็คือตัวอาสวะของเราตัวอาสวะตัวอนุสัยที่เราจะต้องตามมันไปให้มันรู้อะมันก็นอนเนื่องอยู่ไปอย่างนั้นแหละเรื่อยๆนะนอนเนื่องอยู่ไปเรื่อยๆแต่ด้วยความนอนเนื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละไอ้รู้สักแต่ว่ารู้ฟังแต่สักว่าฟังนั่นแหละโดยที่ไม่รู้ของตัวเองนั่นแหละนะว่าตัวเองจริงหรือไม่จริงนั่นแหละแล้วมันก็จะไปตีกินนะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีสังขารเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องเข้าไปหาตัวจิตไงเข้าไปหาตัวจิตที่มันนอนเนื่องอยู่เนี่ยแล้วก็สลับปรับเปลี่ยนเห็นความซับซ้อนของอัตตาของจิตของเราอะที่สายอภิธรรมอะเขาจะเข้าไปรู้ตัวจิตพวกนี้แหละแล้วก็ไปกำหนดสภาวะต่างๆโอ้โหไม่รู้กี่ดวงต่อกี่ดวงเจตสิกดวงนี้อาการอย่างนี้ชื่อว่าดวงนี้อาการนี้ชื่อว่าดวงนี้โอ้ยตามไม่ทันเป็นร้อยเป็นพันจะกำหนดชื่อลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติของเราเนี่ยมันจึงมีการสังขารเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ถ้าเรามีการสังขารมันก็จะเกิดวิญญาณนะวิญญาณก็วิญญาณความรู้ของเรานี่แหละนะเกิดวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวกำหนดรู้นะก็มันก็จะทำงานสอดคล้องกันไปกับตัวสังขารนี่แหละก็คือมันเข้าไปรู้ความเป็นวิญญาณความเป็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงตัวเนี้ยนะความจริงตามความเป็นจริงนะก็คือสัมผัสตั้งแต่วิญญาณทางหูทางตาทางจมูกทางจิตนะทางมโนวิญญาณหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันหยาบกลางละเอียดที่เราสังขารขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะลงลึกลงไปที่เราจะต้องรู้ลงไปนี่แหละคือสภาพของวิญญาณนะสภาพของวิญญาณที่ไปเห็นตัวตนของมันนะที่ไปเห็นตัวตนของมันเห็นตัวตนของกิเลสนะเห็นตัวตนของกิเลสนะทีนี้มีนามมีวิญญาณเกิดวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปนี่เริ่มแยกละนะมันจะแยกออกที่มากขึ้นละนะจะเป็นเริ่มมี2ละเห็นไหมมี2มีนามก็ตัวเข้าไปรู้รูปก็คือตัวถูกรู้นะฉะนั้นตัวรู้ตัวถูกรู้มันอยู่ด้วยกันตัวไหนเป็นตัวที่เข้าไปรู้นะพอเข้าไปรู้ปุ๊บตัวถูกรู้ตัวที่ถูกรู้ก็เป็นรูปนะพอรู้กับตัวถูกรู้มันเข้าไปรวมกันมันก็เกิดอาการนะเกิดอาการขึ้นมานะมันไปผสมกันนะ
ฉะนั้นอยากรู้นามรูปก็คือไปทำความเข้าใจหรือว่าลงรายละเอียดความเป็นอาการลิงคะนิมิตอุเทศก็คือสิ่งที่อย่างยกตัวอย่างที่ให้เห็นนี่แหละว่าเอาแค่ประดับต้นไม้เนี่ยประดับกระถางนี่กระถางต้นไม้นี่นะเราเข้าไปเนี่ยที่มันจะเกิดการสั่งสมว่ามันจะจบหรือไม่จบมันดีหรือไม่ดีมันควรหรือไม่ควรมันจะเอาหรือไม่เอากันแน่อะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้แหละคืออาการนะคือตัวอาการที่ปรากฏนะทีนี้ในอาการนี่แหละตัวไหนละเป็นรูปตัวไหนละเป็นนามอย่างเงี้ยคือทันทีที่เข้าไปรู้ปุ๊บอ๋อตัวรูปเป็นตัวนี้เองตัวรูปคือตัวนี้เองตัวรูปก็ส่องลงไปสินะส่องลงไปไอ้ที่มันเป็นอาการมันประกอบด้วยอะไรอ๋อตรงนี้มันวางตรงนี้มันไม่เหมาะตรงนี้มันน่าจะปรับตรงนี้ตัวนี้มันน่าจะเอาตัวนี้มาใส่มาเพิ่มอะไรเงี้ยนะนั่นแหละคือลักษณะของอาการที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันกำลังหลอกหรือจริงนะมันหลอกเราสารพัดถ้าเราไปกำหนดรู้ถึงว่าโอ้พอละหยุดละเอาประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวค่อยมาสู้ใหม่กับตอนที่คนอื่นเดี๋ยวกาลอนาคตที่ให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมแต่ปัจจุบันของเราตอนนี้เราจบแค่นี้แหละเราแค่นี้แหละสวยของเราแค่นี้แหละพอละนะสวยของแค่เราแค่นี้แหละพอละนะเราก็ดับไปเลยสำหรับไอสังขารของเรานะมันก็จะเป็นบุญญาภิสังขารของเราในปัจจุบันตรงนั้นนะในปัจจุบันตรงนั้นนะเราก็ไม่เกิดอีกไอ้ที่ไม่เกิดอีกก็มองทีไรยังไงก็รอการเติบโตของมันสวยยังไงมันก็สวยอย่างนั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดมันเดี๋ยวมันจะไปเห็นรายละเอียดอีกว่าขณะนี้มันสวยแล้วนะถ้ามันโตขึ้นไปอีกโอ้โหคราวนี้มันจะยึดใหม่แล้วนะคราวนี้นะมันก็จะยึดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะมันก็จะมาสร้างตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะแต่มันไม่มีตัวเก่าแล้วนะตัวเก่ามันดับไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาลงรายละเอียดตัวใหม่เข้าไปอีกนะอย่างเงี้ยนะนะแห่งนามรูปเนี่ยก็จะมีอยู่4ลักษณะคืออาการลิงคะนิมิตอุเทศนะที่เราจะเข้าไปรู้ลิงคะก็คือความต่างนะก็ความต่างก็ให้เห็นอาการนะในอาการเนี่ยความต่างอะไรมีอาการมากอาการน้อยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสตัวนิมิตก็คือเครื่องหมายก็สิ่งที่เรากำหนดรู้ของเรานั่นแหละเป็นตัวสัญญาของเรานั่นแหละกำหนดรู้ว่าไอ้จิตตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของมันแม้มันจะมีน้อยขนาดไหนมากขนาดไหนก็แล้วแต่อาการที่มันปรากฏเนี่ยเราก็กำหนดรู้ว่าให้มันชัดลงไปว่าทิศทางมันไปทางดูดหรือทางผลักเนี่ยบางทีมันกำหนดไม่ได้เอ๊ะมันผลักดีหรือมันดูดดีมันนิดหนึ่งน้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละคือลักษณะของนิมิตของตัวเครื่องหมายตัวนิมิตตัวเครื่องหมายที่เราจะต้องกำหนดรู้เข้าไปนะให้มันเห็นว่าที่ให้เห็นว่าเพื่อต้องการจะแยกความต่างออกจากกันนะพอเกิดความต่างออกจากกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าไอ้ต่างที่มันสมควรที่จะเป็นสิ่งที่ดีเกิดการพัฒนาหรือเกิดความเจริญมันคืออะไรสั่งสมลงไปให้เป็นภาวะปัจจัยที่สมบูรณ์สำหรับเราที่จะเอาไปใช้ในภพหน้านะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละนะสาธุนะเก็บมัดเลยนะ